สวัสดีครับวันนี้เรามาดูภายในของ Isuzu Mew X นะครับปี2022นะครับเป็นรุ่นอันนี้เป็นรุ่น Elegant นะครับก็คือตัวรองท็อปของคับ2นะครับแล้วก็เป็นเครื่อง 1.9 นะครับอย่างระบบต่างๆภายใน Air Auto ให้มานะครับแยกอิสระซ้ายขวาหน้าจอนะครับแล้วก็อย่างพวกนี้เป็นบุนุ่มหมดเลยนะครับส่วนระบบต่างๆมีช่วยลงเข่านะครับมี protection control มี start stop นะครับแล้วก็มีปิดแจ้งเตือนนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็มีกล้องด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็จะมีเบรกมือไฟฟ้านะครับมีออโต้โฮมมาให้ส่วนที่เก็บของก็จะมีทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับภายในเป็นสีแบบนี้นะครับเบาะเป็น Cool Max นะครับส่วนภายในนะครับเบาะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นบุนุ่มหมดเลยนะครับตัวคอนโซลนี้เป็นแบบพลาสติกแข็งๆเฉยๆนะครับส่วนด้านข้างที่จะโดนเข่านะครับของคนขับนะครับก็เป็นบุนุ่มหมดเลยส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีเปิดออโต้นะครับกระจกฝั่งเฉพาะฝั่งคนขับนะครับแล้วก็คนนั่งก็เป็นเปิดธรรมดามีปุ่มล็อกนะครับมีปุ่มปิดไม่ให้เปิดกระจกนะครับตัวนี้กระจกไม่ได้พับเวลาเราล็อกรถหรือเปิดรถนะครับเราต้องพับมือเองและตัวนี้จะเป็นที่ปรับกระจกนะครับส่วนที่เปิดฝาท้ายจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เปิดแอร์หลังนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปุ่มรับโทรศัพท์ฝั่งด้านขวามือจะเป็นสวิตช์คูสคอนโทรลนะครับจะไม่ใช่แบบแปรผันพวกอะแดปทีฟนะครับแล้วก็จะมีปุ่มตั้งค่าเลื่อนหน้าจอตรงนี้นะครับมันก็จะทิป A ทิป B แล้วก็จะมีตั้งค่าได้นะครับเราจะปิดเปิดระบบพวกแจ้งเตือนอะไรก็ได้ตรงนั้นนะครับส่วนหน้าจอเข็มไมค์นะครับด้านซ้ายมือเป็นแบบปัดรอบนะครับขวามือจะเป็นความเร็วนะครับและความเร็วจะโชว์ตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขด้วยนะครับอุณหภูมิครับแล้วก็เวลาที่ปัดน้ำฝนนะครับอันนี้ด้านซ้ายมือจะเป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับแบบลงเวลาได้แล้วก็เป็นที่ฉีดน้ำฝนนะครับตัวที่ฉีดน้ำฝนของ Mew X ตัวนี้จะเป็นที่ฉีดน้ำฝนแบบว่าติดตรงตัวก้านนะครับเวลาเราจะล้างรถนะครับเราก็ต้องมีวิธีพับนะครับเดี๋ยวมาสอนกันอีกทีนึงตัวนี้จะเป็นที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับส่วนด้านนี้นะครับเป็นเปิดปิดไฟหน้ากับไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นแบบเปิดมือนะครับไม่เป็นออโต้ภายในก็จะประมาณนี้นะครับส่วนพวงมาลัยก็เป็นแบบนุ่มๆนะครับมีเดินได้ตรงนี้ปรับเข้าออกนะครับได้สีที่ทางเข้าออกแล้วก็ขึ้นลงนะครับแล้วก็จะมีกระจกนะครับแต่งหน้าก็จะไม่ได้มีไฟมาให้นะครับภายในมีที่เก็บแว่นนะครับอย่างตรงนี้เป็นที่เก็บแว่นนะครับนี่แล้วก็จะมีเปิดไฟได้นะครับนะครับประมาณนี้แล้วก็กระจกนะครับเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับก็จะออปชันค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้จะแตกต่างจากตัวท็อปพวกเรนคีฟนะครับแล้วก็พวกระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับส่วนต่างกันก็ประมาณเกือบแสนนะครับส่วนตัวก็ตัวนี้คุ้มนะครับแล้วก็จะต่างจากตัวท็อปน่ะมันจะเหมือนตัวท็อปเครื่อง 3,000 เลยนะครับแตกต่างที่เครื่องยนต์แล้วก็แตกต่างที่ระบบขับขี่นะครับของ Isuzu ส่วนผมว่าตัวนี้นะครับคุ้มนะครับแล้วก็กุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับมีเปิดท้ายล็อกแล้วก็เปิดรถแต่จะไม่มีตัวสตาร์ทนะครับตัวสตาร์ทตรงนี้จะไม่มีนะครับภายในประมาณนี้นะครับมีช่วยรองเข่าด้วยเกียร์ก็จะเป็น PRND นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีแพนเดอร์ชิพนะครับจะเป็นที่เหยียบเข้าให้ดูนะครับจะเป็นที่นี้นะครับดันเข้าหาตัวดันขึ้นดันลงนะครับแบบนี้มันก็จะขึ้นที่หน้าจอตรงนี้นะครับเป็นดันขึ้นดันลงเป็น2เป็น1ถ้าสมมติเกียร์มันไม่ถึงรอบความเร็วที่ไอ้นี่นะครับมันจะเตือนอย่างนี้แบบนี้นะครับมันก็จะเตือนแบบนี้นะครับส่วนที่บอกตำแหน่งเกียร์จะอยู่ด้านนี้นะครับเวลาเราเข้าเกียร์อะไรก็แล้วแต่มันจะบอกตำแหน่งเกียร์นะครับส่วนออโต้โฮตอนนี้ปิดไว้นะครับเวลาเข้าออโต้โฮ
ก็กดค้างไปแบบนี้มันก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นที่นี่เป็นสีเขียวๆนะครับว่าออโต้โฮเปิดแล้วลองปิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วส่วนพวกเตือนกันชนด้านหน้าเนี่ยหรือว่าตัวนี้นะครับที่มันเวลาเราติดไฟแดงอ่ะเนี่ยมันรถมันจะดับใช่ไหมครับเราก็สามารถเปิดได้แต่ว่าตัวรถสตาร์ทปุ๊บมันจะอ่อนให้เรานะครับอย่างนี้เตือนกันชนด้านหน้านะครับเวลามีวัตถุเข้าใกล้ๆเราก็เปิดไว้นะครับแต่ถ้าสมมติมันขึ้นก็คือออฟนะครับส่วนไอ้ตัวสตาร์ทสต็อปผมจะปิดไว้นะครับแล้วก็ออโต้โฮเนี่ยก็สะดวกสบายเวลาติดไฟแดงนะครับเบาะนุ่มนะครับแล้วก็เบาะตัวนี้เขาบอกว่ามันช่วยลดความร้อนด้วยนะครับก็ทำมานั่งสบายดีปีกรับกับสรีระของผู้นั่งและผู้ขับขี่ได้ดีนะครับกับภายในประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวรอบคันให้ดูนะอีกทีนะครับตัวท็อปของ 1.9 ก็จะเป็นรุ่น Ultimate ใช่ไหมครับมันก็จะมีระบบความปลอดภัยต่างๆเข้ามานะครับมากกว่าตัวนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องเพิ่มส่วนต่างอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนหน้าจอให้ดูแล้วกันนะครับเราขยับไปด้านขวานะครับหน้าจอมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นทิป A ทิป B นะครับแล้วก็มีบอกอย่างตรงกลางนี่ก็จะเป็นบอกพวกน้ำมันเปอร์เซ็นต์การเหยียบนะครับแล้วก็เราสามารถตั้งค่าต่างๆได้จากตรงนี้นะครับภาษาการบำรุงรักษารถนะครับตั้งค่ามาตรวัดการตั้งค่าระบบไฟฟ้าของตัวถังนะครับมันก็จะตั้งค่าได้หลายแบบนะครับนี่ลองไปดูกันมันเป็นยังไงนะครับการล็อกประตูระบบล็อกนะครับสตาร์ทด้วยกุญแจชี้ยะส่วนนี้เราไม่มีนะครับแล้วก็ระบบไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็พวกระบบที่ปัดน้ำฝนมันก็สามารถตั้งได้หมดเลยการตั้งค่าประตูท้ายก็ตั้งได้ส่วนเราจะออกแล้วก็กดว่าสิ้นสุดนะครับแล้วมันตั้งค่าระบบช่วยในการขับขี่ก็ตั้งได้นะครับระบบเตือนจุดอัศจรรย์เราจะเปิดไว้อะไรแบบนี้ก็เปิดไม่ได้นะครับระบบเตือนเมื่อมีรถวิ่งผ่านด้านหน้านะครับระบบช่วยเตือนขนาดจอดรถนะครับแล้วก็ตั้งค่าได้หมดเลยจากหน้าจอนะครับแล้วออกไปมีอะไรอีกแล้วก็การตั้งค่ามาตรวัดนะครับก็สามารถตั้งค่าได้พวกนาฬิกาบัตรปฏิทินนะครับก็สามารถตั้งค่าได้หมดเลยหมดปรับความสว่างก็อยู่ในการตั้งค่านี้หมดเลยนะครับแล้วก็ภาษาการบำรุงรักษารถนะครับเดี๋ยวเราขับไปดูกำหนดการเข้าบริการการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็จะมีในนี้หมดเลยกำหนดวันเข้ารับบริการนะครับครั้งต่อไปอีก 6,512 โดนะครับอีก158วันนะครับก็จะมีบอกไว้หมดทุกอย่างเลยนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วนะครับก็จะมีบอกไว้ทุกอย่างนะครับโดยที่หน้าจอตัวนี้นะครับก็จะลูกเล่นก็ประมาณนี้นะครับนี่แล้วเรามาดูแอร์อีกทีนึงแอร์นะครับนี่ปรับความเร็วของแอร์นะครับแล้วก็เป็นแยกอิสระนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับมันก็ถ้าสมมติเราปรับเป็นตัวนี้นะครับมันก็จะปรับขึ้นปรับลงมันจะไปพร้อมกับคนนั่งนะครับส่วนเราถ้าเราจะแยกก็นี่นะครับเป็นดูโซนคนนั่งจะเปิดเท่าไหร่ก็ได้นะครับคนขับก็เปิดเท่าไหร่ก็ได้นะครับส่วนสวิตช์สตาร์ทจะอยู่ด้านซ้ายมือเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับไฟนะครับพวก power outlet นะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับนี่มีปลั๊กแบบนี้ส่วนด้านหลังก็สามารถเสียบปลั๊กได้แล้วก็จะมี USB ตรงนี้นะครับ2อันนะครับก็ตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเป็นปกติของรถทั่วไปนะครับส่วนหน้าจอก็รองรับครับ Apple CarPlay Android Auto นะครับลองไปดูประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นวิทยุก็เปิดได้นะครับไปที่โฮมก็นี่คือโฮมโทรศัพท์อะไรประมาณนี้นะครับมันก็รองรับนะครับการเชื่อมต่อต่างๆที่ว่ารถปัจจุบันก็จะมีกันหมดแล้วนะครับประมาณนี้นี่เป็นไฟนะครับไอ้ไฟที่มันอยู่แบบจุดกลางของตรงนี้นะครับผมว่ามันทำมาดีนะเวลาจะใช้งานอ่ะเราก็สามารถกดได้แบบไม่มีอะไรมาเกะกะนะครับไม่ต้องไปค้ำหาใต้พวกนี้นะครับว่ามันอยู่จุดไหนนะครับมันควรอยู่ประมาณนี้เฉยๆนะครับโดยรวมไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันนะครับคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกันกดติดตามฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ
เดี๋ยวก็มาคลิปต่อไปจะมาพูดถึงการขับรถกันนะครับว่ามันขับเป็นยังไงบ้างเครื่องอยู่จุก้าอืดไหมนะครับอัตรากินน้ำมันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาฟังกันคลิปต่อไปนะครับ